จำภาพประมูลทะเบียนประวัติศาสตร์ได้ไหม45ล้านเปิดภาพวันประมูลขึ้นมาก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับ9กอไก่กอไก่แล้วก็เลข9 4ตัวด้วยกันณวันนั้นเนี่ยเอาจริงคือเราเองอ่ะก็จะมีคำถามนะประมาณว่าโอ้โหพี่ทำธุรกิจอะไรอ่ะพี่ประมูลทะเบียนรถเนี่ยตั้ง45ล้าน9หมื่นหรือไงใช่ไหม45ล้าน9หมื่นนี่ฮะคุณผู้ชมครับขอข้อมูลราคาที่ทำขึ้นจอหน่อยสิทีมงานราคาทั้งหมดที่ประมูลได้45ล้าน9หมื่นบาทเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วนะตอนนั้นเราก็คิดว่าควรจะต้องจบเพราะมันเป็นเลขมงคลปรากฏว่าที่มันไม่จบคุณผู้ชมครับดูข้อความจากเพจสายไหมต้องรอดขึ้นมาคู่ขนานกันกับวันประมูลเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เจ้าของเว็บพนันเขาหันมาเก็บสะสมป้ายทะเบียนแทนเงินสดกันแล้วเหรอปปง.สตช.ทำอะไรกันอยู่ฝากบอกบิ๊กเด่นบิ๊กโจ๊กสายไหมต้องรอดพร้อมชี้เป้าวันประมูลก็คือวันที่ได้ชนะ45ล้าน9หมื่นบาทคุณผู้ชมครับตอนแรกเราก็งงปรากฏว่าวันนี้พอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไปเช็คข้อมูลเก่าเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะคนที่เขาประมูลได้เนี่ยณวันนั้นคือคุณแทนไทยนรงค์กูลคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบภาพข่าวเก่าปี63ทางตำรวจคุณผู้ชมฮะในวันที่13ตุลา63ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปดำเนินคดีกับทางด้านของคุณแทนไทยเรื่องเกี่ยวกับกรณีกฎหมายพรบฟอกเงินแล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังปปง.ให้ดำเนินการยึดทรัพย์คดีเอาอาญาก่อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นเองเนี่ยมีการระบุว่าคุณแทนไทยไปมีความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์และฟอกเงินคดีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณแทนไทยซึ่งเขาประมูลทะเบียนได้วันนี้45ล้านนั่นก็คือว่าอัยการสูงสุดคดีเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าจบเพราะอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแล้วถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เรื่องของคุณแทนไทยถูกหยิบมาพูดเอ้าก็คุณด้วยความเคารพนะคุณแทนไทยคุณมีเรื่องเก่าอยู่นี่ใช่ไหมเรื่องพนันออนไลน์แล้วสายไหมต้องรอบอกเอ้าคุณมาประมูล45ล้านล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมเราไปเจอเจ้าตัวฮะเราถามคุณแทนไทยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแทนไทยวันนี้เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีนะฮะนี่เจ้าตัวเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานถ้าได้ข้อมูลบริษัทของเขาเอามาขึ้นจอเลยเพราะประเด็นก็คือเราก็ถามว่าเอ๊ะคุณแทนไทยจริงๆแล้วเนี่ยคุณทำอะไรคุณผู้ชมเอาจริงถ้าคนไม่รู้จักเขาก็จะไม่รู้คุณผู้ชมดูนะฮะเจ้าตัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสตังค์อ่ะพูดกันตามตรงคุณผู้ชมดูบริษัทเขาฮะธุรกิจเยอะเลยโปคิงใช่ไหมไอ้หนังอะโปคิงค่ะคุณผู้ชมคือทำธุรกิจหลายอย่างทำค่ายหนังด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของบริษัทเรื่องของเงินทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียนไททันแคปิตอล900ล้านแล้วก็แทนไทยฟิล์มก็คือเป็นนายทุนอำนวยการสร้างโฟคิงที่โด่งดังตั้งแต่ภาคแรกและเห็นบอกจะสร้างภาคที่2มีบริษัทเนรมิตหนังฟิล์มจำกัดทุนจดทะเบียนอีก115ล้านคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่หมดข้อมูลมีมาเพิ่มไหมเพราะประเด็นก็คือจากการตรวจสอบค้างข้อมูลเอาไว้นะฮะประเด็นก็คือบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะประกอบธุรกิจถูกกฎหมายทุนจดทะเบียน900ล้านที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีบริษัทแตกย่อยมาอีกคุณผู้ชมฮะเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีการเงินการลงทุนตลาดโลกอันนี้เท่าที่ตรวจสอบก็คือไททันใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังมีธุรกิจซึ่งแตกย่อยจากไททันก็คือนำรถหรูเข้ามาขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีบริการสินเชื่อครบวงจรรูปแบบใหม่อนุมัติรับเงินไวใน1ชั่วโมงนำเข้าเครื่องจำหน่ายขุดบิตคอยระดับโลกซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงสุดส่วนเนรมิตฟิล์มนำเป็นผู้นำอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งการผลิตภาพยนตร์แล้วเนรมิตฟิล์มกำลังจะสร้างภาพยนตร์กว่า10เรื่องฉายทั้งในไทยและก็ต่างประเทศที่สำคัญก็คือโฟคิงเตรียมจะสร้างภาค2หลังจากภาค1กวาดเงินมาแล้ว170ล้านนี่ฮะแล้วยังมีบริษัทรีไซเคิลยักษ์ใหญ่ของไทยอีกคุณผู้ชมฮะยังมีบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวอีกยังมีแอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอัดแน่นด้วยความบันเทิงพรีเมียมและยังเป็นนักพัฒนาออกแบบเกมอีกสำหรับมือถือแล้วก็ยังมีบริษัทประชาสัมพันธ์โฆษณาอีกนี่จริง
เราทีมงานทำมา3อันจริงมี9อันเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยปรากฏเราถามบอกภาพวันประมูลเอาจริงพี่และเรื่องในอดีตที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องปรากฏเจ้าตัวยอมรับไว้ว่าอดีตเคยถูกดำเนินคดีเคยถูกดำเนินคดีค่ะคือพัวพันแล้วซึ่งตอนนั้นเขาบอกชีวิตเขาย่ำแย่มากเสียเพราะเพื่อนเพราะว่าจริงๆตอนโดนจับเนี่ยโดนจับกันประมาณ 4-5 คนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคดีอย่างที่บอกว่าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องส่วนเรื่องของทรัพย์สินที่มีการไปโยงใยเขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือวันนี้คือหนุ่มที่ประมูลเนี่ยถูกโยงว่าเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันเจ้าตัวเองก็โต้ว่าเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยคือเป็นเงินจากการลงทุนซึ่งผมไม่คิดว่ามันแพงขนาดนี้ตอนแรกแต่ด้วยหน้างานด้วยงานด้วยหน้างานคือตั้งผมตอนแรกผมก็กะจะยอมแล้วแต่ว่าด้วยแรงเชียร์ข้างๆที่เขาบอกว่าต้องสู้พี่ไหนๆก็มาแล้วนะครับใช่ครับก็เลยได้ไป้ายกลับไปตอนทะเบียนโฟก้าผมมีประมาณ10ป้ายครับป้ายนี้ที่ประมูลมาเป็นป้ายที่11ครับผมคือมันเป็นอีกส่วนนะครับที่ผมมาประมูล9กก99เสร็จใช่มั้ยครับราคาในตลาดปรับขึ้นหมดเลยเพราะว่าป้ายเนี่ยเหมือนมันลากราคาอื่นขึ้นมาด้วยพ่อค้าในตลาดเขาปรับราคาขึ้นกันหมดเลยครับใช่แล้วทําให้ป้ายที่ผมมีอยู่มูลค่ามันสูงขึ้นด้วยหมายความว่าถ้าใครอยากจะมาได้ทะเบียนโฟก้ากับผมก็ต้องมากับผมเพราะผมมีรายใบอยู่ที่ผมจะขายเขาเท่าไหร่พอใจกันเท่าไหร่ครับใช่ช่วงแรกอะที่ข่าวออกไปครับผมว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันช่วงปี63ตอนนั้นชีวิตผมก็ย่ำแย่เลยเพื่อนที่อยู่ใกล้ผมไม่สนใจผมไม่เข้าใกล้ผมรวมไปถึงงานที่ผมจะดีลงานกับใครไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผมเลยซึ่งตอนนั้นอะผมพอคดีจบนะครับอัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้องผมก็ยังมีเสียงไม่มากพอที่จะไปพูดกับสังคมว่าผมไม่ผิดเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสที่ผมไม่พูดกับคนอื่นซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสของผมด้วยที่ผมได้ออกมาชี้แจงได้ออกมาพูดว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆครับแล้วประเด็นของเขาเนี่ยมันน่าสนใจคือฮะเรื่องอดีตเอาล่ะคดีเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์เขาหลุดแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเขามันจบไปแล้วแต่คุณผู้ชมฮะที่มันไม่จบคือเขาต้องถูกยึดนะฮะเห็นบอกว่าคดีของเขาเองในอดีตศาลแพ่งมีคำสั่งยึดทรัพย์นะฮะทางด้านของเจ้าตัวคือแทนไทยแล้วรายละเอียดของการยึดเนี่ยมูลค่าเบ็ดเสร็จ176ล้านเปิดภาพรถหรูในอดีตขึ้นมาหน่อยสิฮะที่ตำรวจจับมาตั้งแต่ปี63ขึ้นมาคู่ขนานหน่อยสิประเด็นก็คือว่าณตอนนั้นเนี่ยถามว่าศาลท่านสั่งยึดอะไรบ้างมีทั้งปอร์เช่นะฮะรุ่นต่างๆมีทั้งรถหลายรุ่นเลยคุณผู้ชมฮะลัมโบกินี่หรือแม้แต่ห้องชุดเงินสดเงินสกุลดิจิทัลณตอนนั้นศาลแพ่งเนี่ยมีคำสั่งยึดคือ16สิงหา31รายการ176ล้านวันนี้เราก็ถามทางด้านเจ้าตัวคือคุณแทนไทยบอกเอางี้คดีของคุณน่ะไอ้เรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์คุณหลุดแต่เรื่องทรัพย์สินคุณอธิบายยังไงที่โดนยึด176ล้านเจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะครับว่าเรื่องของทรัพย์สินที่โดนยึดนั้นผมกำลังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์เพราะคดีหลักเนี่ยคือหลุดแล้วถูกไหมฮะดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องอุทธรณ์เรื่องที่ว่าจะมายึดทรัพย์เขา176ล้านขณะเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมากำลังจะอธิบายบอกว่าตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในอดีตเพื่อนพาไปหรือว่ายังไงเพื่อนพาไปค่ะมันตอนแรกมันเป็นเรื่องของการลงทุนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับตกระไดพลอยโจรแล้วก็เลยไปมีส่วนร่วมกับเว็บพนันแล้วตอนนั้นทรัพย์สินมหาศาลจริงนะคะแต่เขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจและทรัพย์สินในปัจจุบันคือเมื่อก่อนเขาโดนยึดไปหมดแล้วตอนนี้คือการสร้างเองขึ้นมาทั้งหมดกับบริษัทที่ลงทุนค่ะล่าสุดเราเลยไปถามคุณเอกภพเนี่ยนะครับเหลืองประเสริฐผู้กอบตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกเอาจริงที่พี่โพสต์เนี่ยที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรคือเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากคนที่คุณเอกภพเขามีวงในอยู่แล้วนะคะแหล่งข่าวเรื่องบ่อนเรื่องอะไรธุรกิจอะไรต่างๆเขาบอกมีคนส่งข้อมูลเป็นหลักฐานผมได้หลักฐานอะไรมาผมก็ลองโพสต์เพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คืออย่างตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบผมมั่นใจว่าบิ๊กโจ๊กถ้าเจอเรื่องไม่ชอบมาพากลในเงินก้อนใหม่เนี่ยที่เขากำลังทำธุรกิจอยู่ก็น่าจะเข้าไปตรวจสอบได้ถ้าวันนี้คุณแทนไทยบอกว่าเขาสุจริตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่ถูกต้องผมห่วงว่าเดี๋ยวเยาวชนเห็นว่าเนี่ยทำธุรกิจแบบนี้แล้วรวยคนจะมาเรียนแบบค่ะให้อาจจะเป็นท่านบิ๊กโจ๊กก็ได้เพราะว่าท่านบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจที่พวกเราเชื่อใจว่าง่ายๆนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านอื่นไม่เชื่อใจนะเพราะว่าท่านอื่นผมไม่เคยคุยกับท่านแต่ว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านก็ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ประสานงานกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดอยู่นะครับมันต้องตรวจสอบที่มาที่ไปตรวจสอบการเสียภาษีตรวจสอบว่าแหล่งที่มันมายังไง ก็ดูไปนะครับคือวันนี้ที่เราออกมาพูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะผมเกรงว่าเยาวชนแล้วก็น้องๆเนี่ยจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วมันมีเงิน
มีรายได้ขนาดนี้เนี่ยสามารถเอามาเปิดหน้าเปิดตากันได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียเปล่าๆตัวก็เลยเรียกว่ามีธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถให้พิสูจน์ได้อ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอไปเช็คเส้นทางการเงินนะฮะว่าจะอะไรยังไงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ